สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับ DJI Phantom Thailand Live ค่ะทุกวันศุกร์เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับพิมพ์นะคะพิมพ์ DJI Phantom Thailand ค่ะวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของ Pocket 2นะคะเนื่องจากว่าพิมพ์เก็บคำถามจาก Channel YouTube ค่ะมีคอมเมนต์เข้ามาถามว่า DJI Pocket 2สามารถต่อไมค์นอกที่ไม่ใช่Wireless ของเขาได้หรือไม่ค่ะคำตอบมีมาให้ในไลฟ์ครั้งนี้เลยซึ่งหวังว่าใครที่เป็นสายหรือสาวก Pocket 2หรือว่ากำลังหาอุปกรณ์ทำวีล็อกอยู่จะตอบโจทย์ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดเราใช้ Wireless ของ Pocket 2เนี่ยเราจะสามารถใช้ไมค์ได้ตัวเดียวก็คือมีพิธีกรหรือว่ากับคนได้แค่คนเดียวนะคะเพราะเขารับเสียงได้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเรามีพิธีกร2คนแล้วต้องการใช้ Pocket 2หรือว่าต้องการเหตุใดๆก็ตามที่ต้องการใช้ไมค์2ตัวลักษณะแบบนี้เป็นไมค์คู่หรือว่าใช้ไวเลสหรืออุปกรณ์ใดๆเสริมมันสามารถทำได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญนอกเหนือจากอุปกรณ์ Pocket 2ก็คือเราควรจะมีตัว Do It All ตัวนี้นะคะ Do It All ตัวด้านล่างตรงนี้นี่เขาจะสามารถส่งสัญญาณ Wi-Fi Wireless เวลาควบคุมกับโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตรงนี้ค่ะมันมีพอร์ต 3.5 มาให้เลยเรียบร้อยถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นแรกมันจะต้องไปซื้อตัวที่เป็น Type C แปลงเป็น 3.5 ก่อนอะแดปเตอร์ 3.5 นั่นเองถ้าเกิดเราต้องการใช้ไมค์แค่ตัวเดียวตัวนี้ตอบโจทย์เลยไม่มีปัญหาในการใช้ไมค์เสียงดีค่ะเท่าที่เทสแล้วแล้วนอกจากนั้นยังเป็นพิมพ์ทำคลิปไว้ให้แล้วสามารถเป็นรีโมทชัตเตอร์ได้ด้วยสำหรับ Wireless Microphone ของตัว DJI Pocket 2ตัวนี้นะคะสั่งลั่นชัตเตอร์ได้ก็คือถ่ายวิดีโอ stop record วิดีโอถ่ายรูปได้ค่ะเพียงแค่มีตัวนี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดจุดประสงค์ของเราต้องการมีไมค์2ตัวเราจะทำยังไงการมีไมค์2ตัวเราสามารถใช้ไมค์นอกได้ค่ะสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้เวลาเราใช้ไมค์นอกนะคะพิมพ์เลือกเป็นตัวนี้ที่มีอยู่ก็จะเป็นSaramonic ตัวนี้จะมีไมค์รับ2ตัวก็คือมีพิธีกร2คนนะคะแล้วก็เราสามารถทำงานได้อย่างไรนะคะสังเกตตัวนี้ 3.5 ค่ะพิมพ์ก็ต่ออุปกรณ์ไว้แล้วใช้สาย TRS นั่นเองสาย TRS จะมี2ขีดนะคะเสียบเข้าไปที่ 3.5 แบบนี้ค่ะและเราก็ทำการเปิดตัว Pocket 2ได้เลยขออนุญาตตั้ง Pocket 2ก่อนเนาะเวลาเราจะเปิด Pocket 2ควรตั้งขึ้นนะคะให้กิมบอลก็ทำงานเรียบร้อยโอเคสังเกตดูได้ว่าไมค์เข้าหรือไม่เข้านะคะนี่ค่ะพิมพ์ถอดก่อนไมค์ disconnect แล้วถ้าเกิดเสียบเข้าไปไมโครโฟน connect นะคะ connect state เรียบร้อยอันนี้เป็นการยืนยันว่าเราสามารถใช้ไมค์ได้ค่ะ hello test ถ้าเกิดดูดีๆตรงนี้นะคะพิมพ์ลองเคสเวลาเราจะดูร่มเสียงมันจะมีอุปกรณ์หลายๆอันหรือว่าหลายๆรุ่นที่เราสามารถใช้ไมค์ได้ก็จริงแต่ว่าเราไม่เห็นเกไมค์ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราอัดเราเรคคอร์ดเข้าไปค่ะสมมติเป็นวิดีโอเป็นไดอะล็อกที่เราต้องการเก็บคำพูดเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเสียงมันเข้าหรือเปล่ามันจะทำให้เราเป็นกังวลค่ะซึ่งจุดเนี้ย DJI เขาคิดแล้วก็คำนวณมาให้เราแล้วนะคะเราสามารถดูได้เลยจากตัวหน้าจอนะคะเวลาเราอัดค่ะลักษณะแบบนี้จะมีเกตีขึ้นมาค่ะ Hello test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเสียงไม่เข้าหรือว่าไม่มีการเช็คนะคะสมมุติถ้าเกิดเรากด record ค่ะชึบวิดีโอโอเคพิมพ์ลองเรคคอร์ดนะคะเทสค่ะ Hello test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็สามารถดูเกทิตีขึ้นมาได้ว่าเรคคอร์ดอยู่หรือเปล่า Hello test 1 2 3 4เขียนเกนะคะที่เป็นรูปไมโครโฟนไอคอนรูปไมโครโฟนจะตีอยู่นี่แหละค่ะเวลาเราเรคคอร์ดหรือว่าต้องการใช้งานเราก็จะเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยเวลาเราไปทำงานข้างนอกก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วว่าเราจะไม่สามารถเช็คได้ค่ะนี่เลยค่ะจากคำถามที่มีเข้ามาใน YouTube Channel นะคะวันนี้พิมพ์ก็มาตอบคำถามให้แล้วเรียบร้อยว่าสามารถ
ใช้งานได้สำหรับไมเนอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นซราโมนิกนะคะเป็นไมรุ่นอื่นๆก็ได้ที่มีสายเชื่อมต่อลักษณะเป็นพอร์ต 3.5 แบบนี้สามารถใช้งานกับ Pocket 2ได้หมดค่ะขอแค่มีนี่ค่ะมีสาย TRS เส้นหนึ่งมีตัวรับตัวส่งสัญญาณถ้าเกิดเราต้องการใช้ไมแบบไหนหรือว่าติดอยู่กับไมไวเลสตัวเดิมที่เสียบกับกล้องใช่ไหมคะเราสามารถมาอะแดปต์ใช้กับตัว Pocket 2ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะบางท่านชอบไมตัวที่ใช้อยู่เนื่องจากว่าเสียงรู้สึกมั่นใจเสียงดีเสียงหล่อเสียงสวยก็ลองมาเชื่อมต่อกับ Pocket 2แล้วใช้งานดูได้ค่ะจะได้ไม่เป็นกังวลนะคะและนี่แหละค่ะก็คือมาจากคอมเมนต์ใน YouTube Channel นะคะว่าไมต่อกล้องสามารถต่อ Pocket 2ได้หรือไม่หรือ Pocket 2สามารถต่อไมนอกได้หรือไม่คำตอบมีในคลิปนี้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็บอกกล่าวนิดนึงมีคำถามนึงจาก YouTube Channel ค่ะถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์แต่ละรุ่นเวลาเชื่อมต่อและใช้กับตัว OMC เราต้องการต่อไมนอกจะทำอย่างไรอันนี้ไปคอมเมนต์ถามไว้ใน YouTube Channel เหมือนกันเวลาเราต่อไมนอกค่ะเนื่องจากว่าพิมพ์ไม่มีโทรศัพท์ให้เทสทุกตัวนะต้องแนะนำแบบนี้สมมุติถ้าเกิดโทรศัพท์หัวด้านล่างเนี่ยเป็น Type C ถ้าเกิดเราต้องการใช้ไมลักษณะที่ต่อกับกล้องอะค่ะเราก็จะต้องหาอุปกรณ์ที่เป็น Type C แปลงมาเป็น 3.5 ก่อนให้เรียบร้อยนั่นเองถ้าแปลงแล้วก็ใช้ลักษณะเดียวกันค่ะก็คือใช้สายพวกเนี้ยแล้วก็เชื่อมต่อลักษณะเดียวกันนั่นเองเราต้องดูหัวก่อนแต่เราต้องมาเทสอีกนะว่าตัวโทรศัพท์ตัวนั้นรองรับการเชื่อมต่อแบบนี้หรือไม่ค่ะของพิมพ์ที่มีให้เทสตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวหัวเว่ย P20 Pro ซึ่งต่อ Type C แล้วต่อลักษณะเนี้ยเสียงเข้าค่ะเวลาใช้ OMC แล้วก็ไลฟ์ออก Facebook นะคะส่วนตัวอีกตัวนึงก็เป็น iPhone 11ก็ใช้เป็น Lightning แปลงเป็น 3.5 เนื่องจากว่าตัว iPhone 11ไม่มีตัว 3.5 เพราะฉะนั้นต้องแปลงจาก Lightning มา 3.5 ก่อนเราถึงจะสามารถใช้ตัวอุปกรณ์พวกนี้ได้ค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้พิมพ์ก็มาสรุปให้สั้นๆแบบนี้นะคะหวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเช่นเคยค่ะและก็อยากจะบอกว่าตอนนี้สาขาของเรายังเปิดบริการเช่นเคยนะคะถึงจะมีโควิดแล้วก็มีฝุ่นPM2.5 ที่อยู่คลุ้งกระจายนะตอนนี้2วันแล้วเนาะที่เริ่มคลุ้งมาค่ะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็รอดปลอดภัยจากโควิดทุกคนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม YouTube Channel ของ Phantom Thailand นะคะแล้วก็พบกันในไลฟ์วันศุกร์หน้าค่ะพี่มีทริคดีๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ DJI ทุกรุ่นถ้าเกิดท่านใดสงสัยอะไรสอบถามกันเข้ามาได้นะคะยินดีดูแลค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วพบกันอีกครั้งในไลฟ์สุขหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย